กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับก็กับเกมเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แล้วครับผมซึ่งคราวนี้มาจากมุมสูงครับเป็นภาษาจีนนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับก็คือชื่อเกมมัน24อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูใต้คลิปพยายามจะแปลให้ก็แล้วกันครับมาถึงก็คือมีเหตุการณ์ครับผมเราเหมือนกับเรามาแคมป์อะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนเช้าครับเราโดนซอมบี้มาบุกเออเฮ้ยๆโอ้โหตกใจเดี๋ยวๆปืนมาแล้วครับทำไมไม่ถอยวะแหมมีดก็มาครับผมรีโหลดนะครับโอ้โหแบบน่ากลัวน่ากลัวดูดิซอมบี้มือขาดเอ้ยนี่แน่เอาดิเอาดิมันร้องเหมือนไอ้นี่เลยว่ะไอ้ใครเคยเล่นสตาร์คราฟบ้างไอไฮด้าเวลาไฮด้าตายเสียงอย่างนี้เลยครับเ นี่ยเสียงอย่างนี้เลยเวลาไฮด้าตายอ่ะเออโอเคไปตามลูกศรนะผมเสียวเสียวเสียวโอ้โหน่าจะผ่านแล้วครับด่านแรกครับผม6โมงเช้าพอดีครับก็ดูจากกระสุนปืนกับปืนแล้วเนี่ยเราน่าจะได้ปืนเพิ่มนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมเออลากขึ้นมาได้นะครับก็กระสุนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นอาหารนะฮะเอาไว้ประทังชีวิตนะครับก็คือจะเพิ่มเลื่อนขึ้นมา200ได้นะครับโอเคคราวนี้มี2รูทให้ไปก็เดี๋ยวไปรูท A กันละกันนะครับเนี่ยเห็นไหมไปรูท A กันละกันปะโอเคเขาก็สอนวิธีการเปลี่ยนปืนก็คือสไลด์ขึ้นครับแล้วก็เลือกปืนได้นะครับยิงก่อนเลยเออเฮ้ย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 อุ้ยโอ้มันพ่นพิษมันพ่นพิษมีดก็พอโถทำไมพ่นพิษอ่ะอุ้ยโอ้พ่นอีกอ่ะเปลืองกระสุนพวกแกใช้มีดก็พอโทรรีโหลดรอก่อนเออมันพ่นผิดมันพ่นใส่ใครวะเออจัดๆๆนี่อะไรอะไรเอออุ๊ยเริ่มเยอะละเริ่มเยอะแล้วครับไม่เวิร์กละที่เราจะใช้แต่มีดนะฮะบางทีมันยิงไม่แม่นนะแล้วเหมือนกับว่าเราต้องค่อยๆกดอะครับถ้าเกิดเรากดรัวมันก็ไม่แม่นอะเนาะมันพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการดีดของปืนอ่ะแต่บางทีศัตรูมาเยอะไปเราก็ต้องกดรัวนะครับเพราะเราตกใจไงกระสุนหมดละเปลี่ยนปืนดิเออรีโหลดรอเลยโอเคครับผ่านแล้วครับผมแหมเสียวจริงๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นมุมมองจากด้านบนอ่ะก็คือได้ของมาก็เนี่ยครับก็อย่าลืมนะเอามาด้วยนะครับมีมีดอีกเล่มนึงนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วเวลาจะใช้คือกดข้างล่างเนี่ยครับเป็นการกินครับผมไอ้ที่ผมลากใส่ตัวละครคือมันเป็นการทิ้งเว้ยเออโอเคกว่าจะรู้นะครับ โอเคคราวนี้ครับมีทางนี้ให้ไปต่อครับก็ไปเลยครับผมก็นาฬิกาก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเอาชีวิตเอาชีวิตรอดให้ได้ภายใน24ชั่วโมงครับผมเฮ้ยๆมาดิเอาข้างหลังเออเหมือนมันไม่เห็นเราหรือไงอ่ะผมถอยฟันได้นะเนี่ยเออคุยของได้ไหมอ่านี่ครับเวลาเราคุยแอร์ดรอปคือมาอยู่อย่างเงี้ยครับเฮ้ยศัตรูมาไม่เป็นไรคุยของไปโอ้โหเดี๋ยวเอาดิเอ้ยมันตบไม่โดนว่ะมันตบไม่โดนตัวช้าๆอย่างงี้ไม่เป็นไรครับโยกหลบได้ครับผมเก็บของก่อนก็แค่เข้าไปยิงใกล้ๆแค่เนี้ยเนาะโยกหลบหมดยังอ๋อนี่ขนตัวรถด้วยนะครับเอ้ยข้างล่างตัวอะไรมาวะโอเคตัววิ่งเร็วไม่เป็นไรครับโอ้โดน27อุ้ยโดนอีก27เลือดลดแล้วลดเลยนะครับสำหรับเกมนี้อุ้ยบอสมาว่ะถอยเออเพราะนั้นเราต้องหาของกินไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะเนี่ยคือเลือดมันไม่รีให้ไงเราต้องมาคอยคุ้ยของตามรถอะไรเงี้ยนะครับจบด่านก็ต้องมาลุ้นเอามีสมุนไพรให้กินไหมเฮ้ยรีโหลดอยู่วิ่งเดี๋ยวพวกเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวรีโหลดรอก่อนรีโหลดรอก่อนคำถามคือซอมบี้ดอกตังแล้วเอาตังไปทำอะไรเนี่ยสงสัยต้องรอในอนาคตโอเคเรียบร้อยหมดยังน่าจะคุยของหมดแล้วนะครับไม่น่ามีอะไรละโอเคจบครับผมตอนนี้8โมงแล้วนะฮะโอ้ได้รับของมาเพียบเลย
และไอ้พวกเอาวงอาวุธพวกนี้ผมจะต้องทำไงวะเนี่ยมันกดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยอันนี้หูฟังเหรอเอากระสุนปืนมาก่อนเนี่ยครับจุด45แล้วนี่อะไรเนี่ยลางมาใส่ก่อนเดี๋ยวมันมีกระเป๋าด้วยนะแต่ว่าต้องเสียเงินครับผม12อะไรเนี่ยต้องเติมเงินใช่ไหมจริงด้วยครับผมคือต้องเติมเงินนะฮะก็จ่ายผ่านอาลีเพย์หรือว่าVChat ก็ได้นะครับต้องผูกก่อนนะผมไม่เอาครับผมผมว่าทิ้งไอ้นี่ไปดีกว่านี่อะไรเนี่ยดูสิปากกาเหรอขายได้แพงหูฟังเหมือนกันคือตอนนี้เลยไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรเก็บบ้างนะครับเพราะว่าของแล้วตันแล้วจริงๆครับผมโอเคออกมาก่อนครับดูด้านล่างกันนิดนึงนะฮะก็กระเป๋าเราก็คือที่เดิมนะครับและอันนี้เหมือนกับดูโฆษณาเอาของอ่ะช่างมันกันละกันนี่เป็นหนังสือบันทึกครับผมว่าตอนตีห้าเนี่ยคือเราโดนกะทำมือถือหายอะไรเงี้ยนะครับมีเวลา24ชั่วโมงครับอันนี้ก็คือจะเป็นประเภทของศัตรูที่เราเจอนะครับแล้วก็มี NPC กับปืนด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายนี่คืออะไรเนี่ยพ่อค้าเหรอขายของเราเอาของมาขายได้นะครับเนี่ยๆๆแตะตรงนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมลากมานะครับแล้วก็มันจะมีซ้ายกับขวาก็กดขวาเห็นไหมเราจะได้ตังค์มาเพิ่มนะครับคือขายของให้กับคนนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบกดผิดครับแต่มีดอะผมไม่รู้ว่าจะติดตั้งให้ตัวละครได้ยังไงนะมันไม่มีคำสั่งเลยเพราะล่างมาใส่ตัวก็จะกลายเป็นการทิ้งหรือว่าเป็นมีดที่ผมถืออยู่อันนั้นแหละก็ที่ใช้อยู่อะไรอย่างงี้นะครับไปลุยต่อครับผมตอนนี้9โมงแล้วครับวิ่งมาค่อยๆหลอนไปเรื่อยๆครับผมมาคราวนี้มีคนมาช่วยครับผมโอ้โหเอาหมัดต่อยอยู่เร็วๆๆรีบไปช่วยเร็วมันซอมบี้มันล้มแล้วมันลุกด้วยนะครับเห็นไหมนี่รอก่อนแล้วเราขึ้นไปข้างบนไม่ได้นะครับเหมือนกับฉากเราให้เล่นแค่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ต้องรีบฆ่าซอมบี้ก่อนที่คนข้างบนจะตายครับเนี่ยขึ้นไปช่วยไม่ได้นะโอ้โดนไปหนึ่งทีหลบฉากได้ว่ะโอเคขึ้นมาได้นะครับช่วยเพื่อนหน่อยครับอันนี้โอ้โหนั่นตั้งการไม่สู้แล้วครับผมเฮ้ยมีลูทของอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยจุดแคมป์ไฟด้วยแล้วก็ลูทของนี่ครับอ้าวยังไม่ทันลูทเลยนี่น่าจะเป็นตำรวจนะครับดูจากสภาพแล้วเก็บของเร็วเก็บของเร็วซอมบี้กำลังมาเร็ว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 โอเคอะไรไม่รู้ครับผมแล้วทำไมเราจุดไฟไม่ได้วะเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่โอ้โห56ยังคงเปรี้ยวไงยังคงเปรี้ยวไงกระสุนเยอะยิงไปเลยยิงไปเลยมีตัวแทงค์แล้วเว้ยเลือดตั้ง 3,500 ไอ้คนเนี้ย ผ่านแล้วครับผมทีนี้เราสามารถพูดคุยกับคนที่เราช่วยมาได้ด้วยนะครับคนนี้นะครับแล้วก็คงอยู่กับเราไปตลอดแหละนะครับแล้วเราก็สามารถเก็บของที่คนนี้ได้มากขึ้นด้วยถ้ากระเป๋าเต็มก็แน่นอนครับเราก็ไปขายของถ้ามันขึ้นมาให้ขายนะแต่รู้สึกเนี่ยคนที่จะมาให้ขายของเนี่ยหายไปแล้วนะฮะคืออาจจะต้องรอหรือเปล่าหรือตามช่วงเวลาอะไรอย่างงี้ครับโอเคไปต่อครับตอนนี้ก็วิ่งมาเรื่อยๆ10โมงครับผมเราจะกลายเป็นซอมบี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะโคตรตื่นเต้นโอเคครับด้านบนเป็นยานะครับก็ที่เราเก็บมาจากแมปที่แล้วนะครับลองกดดูดิกดแล้วจอดับเลยครับผมเป็นบั๊กอะไรสักอย่างหนึ่งคือตอนนี้คือเรายังกดได้อยู่นะครับแต่ว่าหน้าจอดับไปแล้วงั้นเดี๋ยวขอเข้าเกมใหม่แป๊บนึงก็แล้วกันโอเคเข้าเกมมาใหม่ครับไม่คุ้นเลยนะครับว่ามันมีตัวละครตัวอื่นด้วยดูดิโอ้โหวันนี้สุดๆไปเลยครับผมนั่นแหละแล้วด้านล่างก็มีแบบเมนูต่างๆเพิ่มเติมนะครับมีของขวัญอะไรเงี้ยรางวัลล็อกอินอะไรเงี้ยก็มีนะครับโอเคนะก็รับอันไหนได้ก็รับกันละกันส่วนนี้ก็คือต้องเติมเงินเนาะแล้วก็มีแบบเป็นแท็กนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเควสหมดเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยคือทำตามภารกิจอะไรเงี้ยก็ได้รับมาได้รับรางวัล นะครับก็ลองกดเล่นๆดูครับมีสกิลให้อัปเกรดด้วยนะฮะก็เดี๋ยวลองเลือกพระเอกดูก่อนละกันนะครับไปรูป DNA นะครับก็เนี่ยมีแต้มอยู่นะครับก็อัปเกรดได้แต่ก็เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะครับคือเพราะเราอ่านไม่ออกไงเป็นภาษาจีนครับไม่ใช่ญี่ปุ่นนะฮะส่วนในตรงนี้ก็ยังมีอยู่ที่นี่เหมือนกันโอเคถ้าเกิด
เราจะเข้าไปเล่นต่อก็ดูด้านขวานะครับก็คือจะเป็นปุ่มที่2นะครับเนี่ยมันจะเข้ามาที่แมปตรงนี้นะครับก็ไปลุยต่อเลยกันละกันถ้าเกิดเราอยากกลับไปหน้าแรกเมื่อกี้ก็คือกดด้านขวาบนมันจะมีปุ่มให้กดออกไปอยู่นะครับโอเคอะไรไงต่อเนี่ยเอากดผิดก็ผิดเปลี่ยนปืนเหรอเนี่ยเออตูมาแล้วครับผมมาโอ้โหไอ้นี่มันคือเอาปืนยิงเลยครับผมเฮ้ยมียิงหินด้วยเอาเอาเข้าไปจังหวะอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ปืนก็ได้น้องซอมบี้มันยังกระจอกกระจอกอยู่เดี๋ยวรอตัวเก่งๆมาก่อนหน้าแหกแน่นอนนั่นไงโหโคตรแรงเลยเว้ยโอเคไปไหนได้ต่อโอ้โหซอมบี้ตัวใหญ่บอสครับผมจะยิงหินทำไมฮะเออแผนที่เปิดมากขึ้นแล้วครับมามาเออตัวนี้แขนสีเขียวเว้ยมาขึ้นครับเข้ามีอะไรเนี่ยอ๋อมีของให้คุยปะเนี่ยรถคุยได้ไหมโอ้โหฟ้าผ่าฟ้าผ่าอะไรวะเนี่ยจอดำเหมือนกับว่ามันเป็นบั๊กอะดูดิคือตอนนี้เกมมันยังเริ่มอยู่นะครับแต่ผมทำอะไรไม่ได้แล้วงั้นเดี๋ยวสำหรับเกมนี้เอาไว้เท่านี้กันละกันคือก็ให้ท่านผู้ชมลองเล่นกันเองดูละกันแต่พอดีผมเจอบั๊กไงก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับคือสรุปเลยกันละกันคอนเซ็ปต์น่าสนใจนะมีเวลา24ชั่วโมงแล้วเราก็ลงสู้ซอมบี้ไปเรื่อยๆนะครับมีทางเลือกให้ด้วยนะฮะมีการเก็บคงเก็บของต้องบริหารตรงนี้ด้วยนะครับนะผมน่าจะโดนกัดตายแล้วแต่พอดีมองไม่เห็น ก็ลองไปเล่นกันดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ